เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาขอพูดถึงข่าวของทางอันโตนิโอคอนเต้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้มันเป็นข่าวจากการรายงานของสื่ออังกฤษอย่าง Evening Standard แล้วก็ Le Giff นะครับซึ่งเป็นสื่อฝรั่งเศสครับเขาได้รายงานออกมานะสำหรับสื่อทั้งสองสื่อครับก็ได้รายงานคล้ายๆกันนะครับเขาบอกว่าทางเปเชครับเตรียมเข้าพบกับทางตัวแทนของทางอันโตนิโอคอนเต้ภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับสำหรับคอนเต้เนี่ยเหลือสัญญาอยู่กับทางเชลซีไปจนถึงปี2019นะครับก็คือปีหน้านั่นแหละแต่ว่าก็มีข่าวว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะปลดคอนเต้ออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมนะครับสำหรับคอนเต้นะเพราะว่าฤดูกาลนี้เชลซีกะจะมาป้องกันแชมป์แต่ว่าเนื่องด้วยแบบแผนการหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเชลซีก็มีผลงานไม่ได้ดีนักนะครับแล้วทำให้เชลซีก็มีแผนที่จะปลดผู้จัดการทีมออกจากทีมนั่นคือคอนเต้นะครับแต่คอนเต้ครับก็ไม่ได้มีแค่ PSG นะที่ให้ความสนใจครับยังมี AC มิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานด้วยนะครับรวมไปถึง Real Madrid ด้วยเช่นกันนะครับที่ต้องการคอนเต้ไปคุมทัพนะครับสำหรับ PSG ครับก็แน่นอนแหละเขาให้โอกาสทางอูไนเอเมรี่มา2ฤดูกาลติดแล้วนะครับในการประสบความสำเร็จกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแต่ว่าอูไนเอเมรี่เนี่ยทำไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลเนี่ยเขาทุ่มงบไปเยอะมากๆนะครับให้กับอูไนเอเมรี่แต่ว่าก็ไม่สามารถทำได้อีกนะครับก็มีการคาดการณ์ครับว่าเอเมรี่ก็ไม่น่ารอดครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เช่นกันนะครับแล้วก็เห็นว่าทางสื่อฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าทางเปเชได้เล็งตัวคอนเต้ไว้เป็นเป้าหมายลำดับแรกๆเลยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าเจรจากับตัวแทนของทางคอนเต้เนี่ยน่าจะมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารหน้านะว่าจะหาลือว่าจะเอายังไงอะไรยังไงนะครับส่วนเรื่องถ้าเกิดว่าคอนเต้เนี่ยยอมมาคุมทีมเปเชในฤดูกาลหน้าจริงเรื่องงบประมาณในการเสริมทัพก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับสำหรับ PSG เองนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงอีกนะครับว่าทางคอนเต้เนี่ยยังไม่ได้ตอบรับอะไรมากมายหรอกนะครับในตอนนี้นะเพียงแต่ว่าในวันอังคารเนี่ยคอนเต้อยากดูพวกเรื่องสัญญาก่อนนะครับว่าสัญญาเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับแต่ก็มีการรายงานบอกว่าทาง PSG เนี่ยเขาข้อทุ่มให้มากกว่าทางด้านเชลซีนั่นแหละนะครับแบบเป็นข้อเสนอสุดวิเศษมากๆนะครับมากกว่าเชลซีด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเปเช่ก็เล็งหลายกุนซือเหลือเกินนะครับมีคาร์โรนเชลติบ้างแหละนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นโปเชติโน่แล้วก็คอนเต้นี่แหละหมุนเวียนกันไปนะครับมีอาร์เซนเวนเกอร์มีซีดานเยอะแยะมากมายนะครับรอดูแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับจบฤดูกาลนี้คงได้บทสรุปกันนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ